นายเอกนัทพร้อมพันธ์สสและเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าขอยืนยันว่าการที่รวมไทยสร้างชาติส่งคุณวิทยาแก้วภารดัยสู้กับก้าวไกลในการโหวตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสู้เพื่อแสดงจุดยืนไม่นำมาสู่การตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่างแน่นอนการโหวตประธานสภาและนายกรัฐมนตรีมีกลไกที่แตกต่างกันครับการโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรจะใช้เสียงส่วนมากในที่ประชุมใครที่ถูกเสนอชื่อแล้วได้คะแนนมากที่สุดจะได้เป็นหรือหากไม่มีคู่แข่งก็ได้เลยโดยไม่ต้องโหวตแข่งต่างจากการโหวตนายกรัฐมนตรีที่ต้องได้คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งหรือ375เสียงของรัฐสภาหากเสนอชื่อมาคนเดียวก็ไม่ได้เป็นจะได้ก็ต่อเมื่อข้ามรั้ว375เสียงไปได้เท่านั้นดังนั้นในการโหวตรองประธานสภาหากเราไม่ส่งคุณวิทยาไปแข่งก็เท่ากับเราสนับสนุนให้แคนดิเดตของพรรคก้าวไกลเป็นรองประธานสภาโดยอัตโนมัติเราจึงส่งแข่งเพื่อแสดงจุดยืนให้ชัดถึงแม้ทราบดีอยู่แล้วว่าแทบจะไม่มีโอกาสชนะเลยก็ตามส่วนการโหวตนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีกระแสข่าวว่ารวมไทยสร้างชาติจะส่งคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติแข่งกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลนั้นไม่เป็นความจริงครับนายเอกนัทระบุต่อว่าผมเองอยากเห็นคุณพีรพันธ์เป็นนายกและเชื่อว่าท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีเพราะท่านเป็นนักการเมืองน้ำดีสุจริตเที่ยงธรรมแต่ต้องยอมรับว่าพรรคเรามี36เสียงไม่เพียงพอที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและคุณพีรพันธ์กับผมไม่เคยมีความคิดและไม่สนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาอย่างเด็ดขาดถึงจะตั้งไปก็อยู่ไม่ได้ครับอย่างไรก็ตามการแสดงจุดยืนว่าเราไม่รับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลที่จะแก้หรือยกเลิกมาตรา 112 สามารถทำได้โดยวิธีไม่โหวตโหวตไม่รับหรืองดออกเสียงครับไม่ต้องส่งแข่งก็สู้ได้ต่างจากรองประธานสภาผู้แทนราษฎรการไม่ส่งไม่โหวตหรืองดออกเสียงด้วยกลไกการโหวตที่ไม่เหมือนกันจึงมีผลไม่เหมือนกันมีคนพยายามกุข่าวลือสร้างข่าวเพื่อให้การต่อสู้ของเรานั้นสูญเสียความชอบธรรมเข้าใจผิดคิดว่าเป็นขบวนการการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยผมขอปฏิเสธชัดๆไปเลยว่าเราไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยหากจะต้องเป็นฝ่ายค้านก็เป็นครับคุณพีรพันธ์ผมและเพื่อนสสของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ติดใจนายเอกนัทระบุในตอนท้ายนะคะว่าการจะได้เป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านไม่สำคัญไปกว่าการรักษาจุดยืนของเราครับเราจะทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์สร้างความมั่นคงให้ชาติสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจเพิ่มรายได้สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมผดุงความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมแต่จะไม่แก้มาตรา 112 ไม่เปลี่ยนวันชาติไม่แบ่งแยกดินแดนเราจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้วยการเสริมเติมต่อจากสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วในประเทศของเราครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ